ที่21ข้อ23ถึง32เรื่องสิทธิอำนาจของพระเยซูพระเยซูเสด็จเข้าสู่กรุงเยรูซาเล็มผู้คนมากมายต้อนรับอย่างอบอุ่นผู้คนมารวมกันที่กรุงเยรูซาเล็มในเทศกาลปัสกาเพื่อเยี่ยมชมพระวิหารแต่พระวิหารในกรุงเยรูซาเล็มเต็มไปด้วยผู้คนที่มาขายของและแลกเงินด้วยความโกรธพระเยซูทรงบอกผู้คนว่าพระวิหารไม่ควรเป็นสถานที่ขายของและเราต้องรักษาพระวิหารให้สะอาดและบริสุทธิ์แล้วท่านก็บอกคนในพระวิหารถึงพระวจนะของพระเจ้าหัวหน้าปุโรหิตและพวกผู้ใหญ่ไม่สบายใจกับพระเยซูเพราะพวกเขาคิดว่าพวกเขาเป็นคนเดียวที่สามารถวางกฎเกณฑ์ในพระวิหารและสอนพระวจนะของพระเจ้าพวกเขาจึงถามพระเยซูว่าท่านมีสิทธิอันใดจึงได้ทำเช่นนี้ใครให้สิทธิ์แก่ท่านจากนั้นพระเยซูทรงถามคำถามพวกเขาและตรัสถามว่าบัพติศมาของยอห์นมาจากไหนมาจากสวรรค์หรือจากมนุษย์พวกหัวหน้าปุโรหิตและพวกผู้ใหญ่ต่างงงงวยพวกเขากลัวว่าถ้าเราจะว่ามาจากสวรรค์ท่านจะถามเราว่าเหตุไฉนจึงไม่เชื่อยอนเล่าแต่ถ้าเราจะว่ามาจากมนุษย์ก็กลัวประชาชนเพราะประชาชนทั้งปวงถือว่ายอนเป็นผู้เผยพระวจนะเมื่อพวกหัวหน้าปุโรหิตและพวกผู้ใหญ่ไม่ตอบพระเยซูเจ้าตรัสว่าเราจะไม่บอกท่านทั้งหลายเหมือนกันว่าเรากระทำการนี้โดยสิทธิอันใดแล้วพระองค์ตรัสคำอุปมาอีกเรื่องหนึ่งแก่ประชาชนมีเจ้าของสวนองุ่นซึ่งมีบุตรชายสองคนบิดาไปหาบุตรคนแรกว่าลูกเอ๋ยวันนี้จงไปทำงานในสวนองุ่นเถิดบุตรชายคนแรกตอบว่าไม่ไปอาจเป็นเพราะเขาไม่อยากทำงานหรือแค่อยากจักกบฏแต่ต่อมาเขาเสียใจกับสิ่งที่เขาพูดเขาเปลี่ยนใจและไปทำงานที่สวนองุ่นปิดาจึงไปหาบุตรคนที่สองพูดเช่นเดียวกันบุตรนั้นกล่าวว่าไปขอรับแต่ไม่ไปพระเยซูตรัสถามผู้คนว่าก็บุตรสองคนนี้คนไหนเป็นผู้ทำตามใจของบิดาเล่าเขาทูลตอบว่าคือบุตรคนแรกเห็นได้ชัดว่าเป็นการดีกว่าสำหรับคนที่จะไปทำอะไรจริงๆมากกว่าแค่บอกว่าพวกเขาจะทำบางสิ่งด้วยคำพูดบรรดาหัวหน้าปุโรหิตและผู้นำเป็นเหมือนบุตรชายคนที่สองที่ตอบพระเยซูเสมอแต่ไม่ปฏิบัติตามคำตอบของพวกเขาแต่มีคนที่ฟังพระวจนะของพระเยซูพวกเขาคือคนที่ถึงแม้จะทำผิดหรือไม่ตอบพระเยซูว่าใช่แต่ยังคงสำนึกผิดและไปที่สวนองุ่นในภายหลังและพยายามมีชีวิตที่ดีขึ้นและคนเหล่านั้นเป็นคนประเภทที่จะเข้าสู่อาณาจักรของพระเจ้า